ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งานประกวด Miss and Mr. Surgery Thailand 2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับขอให้เวทีนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจุดประกายเริ่มต้นที่ทุกคลินิกได้รวมตัวแล้วก็ให้คนที่แบบอยากมีแก้ไขมีปัญหาเนาะแล้วก็ทำได้สวยด้วยเนี่ยจุดประกายสำคัญเลยแล้วว่าเวทีนี้จะเชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพอปีถัดๆไปเนี่ยทุกคนเนี่ยอยากจะกลับมาแล้วก็อยากจะมาประกวดเวทีนี้มากๆเลยแล้วก็ขออวยพรให้คุณหมอทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ตอนนี้อยากเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกท่านเลยว่าสู้ๆแล้วก็ที่สำคัญมีสติบนเวทีพูดถึงน้องๆที่อยากศัลยกรรมให้พิเคราะห์ในเรื่องของคุณหมอหรือว่าถามที่คลินิกหรือฝั่งนึงอะไรนะคะคนที่อยากศัลยกรรมก็จริงคือต้องศึกษาเข้าใจนะคะว่าทุกคนอยากสวยแต่ต้องทำกันบ้านแล้วก็ดูรีวิวแล้วก็เข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนเนาะก่อนจะตัดสินใจว่าเราไม่จำเป็นที่ว่าฉันไปคลินิกนี้แล้วจะต้องทำเลยฉันอาจจะเอ้ยฉันยังอีกนิดนึงนะลองไปอีกทีอีกคลินิกนึงละกันว่ามันมีตัวเลือกให้เลือกเยอะนะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้คลินิกแบบเยอะมากแล้วแต่ว่าเราอ่ะจะพึงพอใจกับคุณหมอท่านไหนเมื่อกี้ผมงานช่วงนี้ทำอะไรบ้างคะช่วงนี้นะตอนนี้ก็คือเพิ่งกลับมาแล้วก็มาช่วยอนาไลฟ์สดขายของเนี่ยแหละสำคัญเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็คือเพจของเราก็มีน้องๆอ่ะมาทำเพจด้วยการออกสื่อออกต่างๆค่ะเยอะๆแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็ฝากเชียร์นะคะสาวๆผู้เข้าประกวดตอนนี้เลยเนี่ยจะใกล้แล้วว่าตื่นเต้นนะแล้วก็เชียร์เลยอ่ะก็แต่ละคนเนี่ยสู้กันมาเลยอ่ะเก็บตัวนานมากค่ะโทแล้ววันนี้เราด้วยอ่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณพี่ค่ะขอบคุณค่ะ